ทำไม writing ถึงเป็นจุดอ่อนของคนสอบ IELTS ตรงนี้เนี่ยง่ายๆเลย3จุดค่ะทำไมมันถึงเป็นจุดอ่อนรู้ไหมอันดับแรกเลยไม่มีไอเดียในการเขียนอันดับที่2ไม่รู้คำศัพท์และอันดับที่3ค่ะไม่แม่นโครงสร้างตรงนี้เกิดจากอะไรในอันดับแรกเนี่ยโอเคเราเห็นข้อมูลเลยโดยเฉพาะอย่างนี้ในทาร์ก2เนี่ยเขาให้คำถามมาแล้วมันเป็นคำถามที่ค่อนข้างไกลตัวเราแล้วเราก็จะรู้สึกเหมือนแบบอ้าวแล้วเราจะเอาอะไรมาตอบล่ะก็เราไม่มี background knowledge เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเราไม่รู้ว่ามันควรจะต้องเอาไอเดียอะไรตรงไหนมาตอบหรือเพราะเราสามารถรู้ละเราจะเขียนอะไรเรารู้ไอเดียละแต่แล้วเราจะเอาคำศัพท์อันไหนมาล่ะคำศัพท์ก็เนาะเราก็รู้เป็นภาษาไทยพอเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราจะเอาคำศัพท์ตรงไหนที่เอามาใช้ในงานเขียนแล้วพอได้คำศัพท์เสร็จโครงสร้างประโยคล่ะเรียงประโยคยังไงให้ถูกต้องตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากอีกเพราะอะไรเพราะ nature ของภาษาไม่เหมือนกันภาษาไทยอย่างยกตัวอย่างง่ายๆภาษาไทยเนี่ยเรามีการวาง adjective หรือคำขยายเนี่ยวางไว้หลังคำนามเช่นเราพูดว่าผู้หญิงสวยนะแต่ว่าพอเป็นภาษาอังกฤษปุ๊บเราจะต้องเอา adjective วางหน้าคำนามเราก็ต้องพูดว่า beautiful woman นะ beautiful woman ฉะนั้นตรงเนี้ยต่างตรงนี้เราก็เลยจะต้องจำเป็นจะต้องรู้ถึง3จุดเนี้ยเพื่อเราจะได้เอาไปแก้ไขได้ถูกว่าเราจะทำยังไงให้เราฝึกได้แล้วเราก็จะได้เขียนได้คะแนนดีๆทำไมทำยังไงสอบยังไงคะแนนก็ยังไม่ขึ้นอยู่ดีก็พยายามฝึกแล้วทำไมคะแนนก็ยังน้อยอยู่ตรงนี้เนี่ยเอาจริงๆเลยหลักแรกเลยคือบางคนเนี่ยยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องหรือยังไม่รู้ว่าเราจะต้องเขียนอะไรหรืออะไรคือทิศทางการเขียนที่ถูกแล้วคุณก็ฝึกไปแบบผิดๆฉะนั้นคะแนนมันก็ไม่ขึ้นเพราะคุณไม่รู้หรือไม่เข้าใจในทิศทางที่ถูกต้องสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือคุณก็จับต้นชนปลายไม่ได้คุณก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเขียนยังไงจะเริ่มฝึกยังไงหรือคุณเขียนไปแล้วคุณก็เขียนวกไปวนมาหรือคุณเขียนแล้วรู้สึกว่ามันก็ไม่พัฒนาขึ้นแล้วก็เกิดอะไรขึ้นเพราะคุณไม่มีการฝึกฝนที่ไม่เพียงพอเวลาคุณไปสอบคุณก็คิดไม่ออกเขียนไม่ทันทำไม่ทันคะแนนมันก็ไม่ขึ้นมันก็เลยทำให้คะแนนมันยังน้อยอยู่แล้วเราจะทำยังไงล่ะให้คะแนนของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือจะทำยังไงให้เราสามารถฝึกฝนได้อย่างถูกต้องคอร์สเรียนออนไลน์ของครูเจี๊ยบช่วยได้ค่ะคอร์สนี้เนี่ยครูเจี๊ยบเนี่ยอัดแน่นเนื้อหาเนี่ยประกอบไปด้วยเทคนิคเด็ดๆต่างๆทั้งในเรื่องของคำศัพท์ที่จะต้องใช้โครงสร้างประโยคที่จำเป็นโดยที่คุณจะได้ไม่ต้องไปนั่งคิดเองเลยคือเหมือนมีแพทเทิร์นสำเร็จรูปให้คุณนอกจากนั้นเนี่ยครูเจี๊ยบยังสอนเทคนิคการเรียบเรียงไอเดียการดึงโครงสร้างต่างๆหรือการดึงข้อมูลต่างๆที่เข้าใจง่ายและชัดเจนสามารถทำให้คุณเนี่ยเอาเทคนิคเหล่านี้ไปฝึกต่อยอดเอาเองแล้วก็สามารถฝึกฝนในทิศทางที่ถูกแล้วคุณก็จะมีความคล่องตัวในงานเขียนตรงนี้เองเนี่ยจะทำให้คะแนนของคุณเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนค่ะจากที่สอน IELTS มาเป็นเวลาเกือบ20 ปีเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีตัวอย่างนักเรียนที่มีเขาเรียกว่ามีการพัฒนางานเขียนเนี่ยอย่างก้าวกระโดดเนี่ยเป็นจำนวนหลายร้อยเคสมากๆเคสเด่นๆเลยนะจากคนที่แบบเขียนไม่ได้เลยมีเลยเคสเนี่ยมีอยู่หลายเคสเหมือนกันที่บอกว่าก่อนมาเรียนเนี่ยเขียนไม่ได้เลยแทบจะส่งกระดาษเปล่าได้คะแนนน้อยมากๆแทบจะไม่เห็นคะแนนเลยว่างั้นแต่พอหลังจากเรียนแล้วเนี่ยได้ไปจากแบนที่แบบจาก3หรือจาก4เนี่ยกระโดดขึ้นมาเป็น6หรือ 6.5 มีหลายเคสมากๆกับอีกหนึ่งเคสหนึ่งเนี่ยที่แบบเคยไปสอบแล้วก็พอเขียนได้แต่ก็เขียนไปแบบให้จบครบคำไปเท่านั้นเองแต่ไม่ได้รู้ทิศทางในการเขียนที่ถูกต้องได้ออกมาได้ประมาณ4แต่หลังจากรู้เทคนิครู้วิธีการรวบรวมไอเดียรู้วิธีการเขียนรู้โครงสร้างที่เหมาะสมและถูกต้องกระโดดจาก4เนี่ยขึ้นไป7อันนี้ก็มีหลายเคสมากๆตรงนี้แหละที่เป็นตัวเสริมสร้างความมั่นใจให้เด็กๆได้ว่าหลังจากเรียนคอร์สออนไลน์กับครูเจี๊ยบแล้วเนี่ยคะแนน writing เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเพราะมีทิศทางการฝึกฝนที่ถูกต้องทำให้ทุกอย่างเขียนได้ง่ายขึ้นและก็เลยสามารถทำให้เขารู้สึกมั่นใจวันที่ไปสอบสามารถทำได้อย่างเต็มที่คะแนนก็เลยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดค่ะครูเจี๊ยบเชื่อมั่นค่ะว่าเทคนิคดีๆที่อัดแน่นอยู่ในคอร์สออนไลน์ของครูเจี๊ยบเนี่ยจะสามารถทำให้ทุกคนเนี่ยนำไปฝึกฝนในทิศทางที่ถูกต้องและมั่นใจอย่างมากค่ะว่าคะแนน IELTS ของทุกคนจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนค่ะอย่าลืมมาลงเรียนคอร์สออนไลน์กับครูเจี๊ยบนะคะแล้วพบกันค่ะ